ิดวันพุธกันดีกว่าประจำวันจันทร์ที่9เมษายนดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธประจำวันจันทร์ที่9เมษายนนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกผู้ที่เกิดวันพุธสุขภาพต้องระวังโดยเฉพาะเกี่ยวกับพวกช่องท้องระบบขับถ่ายนะคะถ้าไม่เหลวเกินไปก็แข็งเกินไปเกิดขึ้นแน่นอนด้านการงานไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่อาจจะมีความเครียดลึกๆปั่นงานไม่ทันไม่รู้จะทำยังไงจับต้นชนปลายไม่ถูกนะคะก็ให้อาศัยความตั้งใจไปในเรื่องของการเงินต้องบอกก่อนผู้ที่เกิดวันพุธจับเงินไม่ค่อยติดมือเหมือนกับว่าง่ายๆเงินเข้ามากำกำไว้แบงค์พันแป๊บเดียวหมดไปละนะคะเขาเรียกว่าการเงินไม่ค่อยติดมือดังนั้นอย่าพกเงินไปเยอะนะคะจะไปไหนวันจันทร์ที่9เมษายนก็อย่าพกเงินไปเยอะเรื่องความรักคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจเป็นคนต่างชาติต่างภาษาเป็นคนที่มีอายุห่างกันก็ทำให้ผู้ที่เกิดวันพุธนั้นชุ่มชื่นหัวใจได้และนี่นะคะคือการทำนายดวงชะตาประจำวันจันทร์ที่9เมษายนให้กับผู้ที่เกิดวันพุธค่ะย้ำสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์ได้ใน YouTube ช่องไทยไทย Channel สามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ